สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวบ้านโวยเงินทอดกฐินหายครึ่งแสนวันที่3พฤศจิกายน64ชาวบ้านหมู่บ้านท่าข่อยหมู่ที่14ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีร้องเรียนไม่พอใจวยาวัจกรของวัดถึงเงินทอดกฐิน 300,000 กว่าบาทแต่พอนำเงินกลับไปนับที่วัดบอกว่าเงินหายไปครึ่งแสนซึ่งได้รวมตัวกันออกมาที่วัดเพื่อให้วยาวัจกรออกมาชี้แจงเงินที่หายไปทางวัดได้เรียกประชุมคณะกรรมการวัดและตัวแทนชาวบ้านเพื่อให้วยาวัจกรได้ชี้แจงเรื่องเงินที่หายไปให้ทราบเพื่อความสบายใจของทุกคนโดยมีพระศิรศักดิ์ปัญญาสิริพระลูกวัดจึงได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดเป็นตัวแทนการชี้แจงเงินกฐินพระศิรศักดิ์กล่าวว่าวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดงานทอดกฐินประจำปี2564หลังจากเสร็จงานกฐินแล้วทางวัดได้มอบหมายให้คณะกรรมการวัดและวยาวัจกรเป็นผู้ดูแลเงินทอดกฐินทั้งหมดหลังจากผ่านการนับของคณะกรรมการแล้วรวมยอดเงินทั้งหมดใส่พานไว้มอบหมายให้คณะกรรมการวัดเป็นคนเก็บเงินกฐินแต่ไม่มีใครเก็บเพื่อจะนำไปฝากธนาคารในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าวันนั้นเย็นแล้วเมื่อไม่มีใครเก็บจึงให้วยาวัจกรเป็นผู้เก็บเงินจำนวนดังกล่าวไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วนำไปเข้าบัญชีของวัดซึ่งทางเจ้าวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินโดยให้คณะกรรมการเป็นคนบริหารจัดการกันเองต่อมาชาวบ้านเกิดความไม่ไว้วางใจที่นำเงินทอดกฐินของวัดไปไว้ที่บ้านและโทรมาบอกทางวัดว่าเงินหายไป 50,000 บาทจึงอยากให้ออกมาชี้แจงเงินที่หายไปถ้าไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปจริงทำไมถึงยอมคืนเงินให้กับด้านวยาวัจกรกล่าวว่าเมื่อนำเงินกฐินไปไว้ที่บ้านแล้วภรรยากับลูกสาวเป็นคนนับเงินลูกสาวบอกว่าเงินกฐินของวัดนับได้ 261,947 บาทจึงให้นับใหม่อีกครั้งหนึ่งนับเสร็จยอดเงิน 261,947 บาทจึงแจ้งให้กับพระศิรศักดิ์ทราบยืนยันเงินหายจริงและยอมชดใช้เงิน 50,000 คืนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเป็นความสับเราเพราะไม่นับเงินก่อนหากไม่ยอมชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนตนกับครอบครัวก็จะตกเป็นจำเลยของชาวบ้านถือว่าเป็นการทำบุญกับทางวัดจึงสร้างความพอใจให้กับชาวบ้านทุกคนจึงแยกย้ายกันกลับขณะที่นายชาญชัยผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าตามที่มีคนแจ้งว่าเงินทอดกฐินของวัดยอดทั้งหมด 339,287 บาทหายไป 50,000 บาททราบว่ามีการแบ่งเงิน 77,340 บาทไปเพื่อจะสร้างพญานาควัดถ้านำเงิน2ยอดมารวมกันจะได้เงิน 339,287 บาทตนได้ดูรายละเอียดจากวยาวัจกรที่เป็นคนจัดการยอดเงินวัดจ่ายค่าซองกฐินค่าถวายพระและค่าแรงทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งเมื่อวยาวัจกรนำเงินมาคืนให้ทางวัด 50,000 บาทที่หายไปถือว่ามีการแสดงความรับผิดชอบเป็นการสำเร็จที่เป็นบทเรียนให้กับทุกคนเป็นอย่างดีเรื่องนี้ตนอยากให้ชาวบ้านเข้าใจกันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้วยาวัจกรยอมชดใช้แสดงความบริสุทธิ์เผยสำเร็จเองไม่นับเงินก่อนนำไปเก็บที่บ้านท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ